มีหนุ่มชาวอังกฤษค่ะทำคลิปเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สนามบินในลอนดอนแกตวิกเรื่องที่ฉันวาดฝันเอาไว้เริ่มจะเป็นความจริงแล้วฉันจะออกจากสหราชอาณาจักรและย้ายไปที่ประเทศไทยถึงเวลาที่จะต้องบอกลาพ่อของฉันแล้วเรามีเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเที่ยวบินของฉันก็จะออกละแล้วก็อีกประมาณ45ชั่วโมงฉันก็จะถึงเมืองไทยเตรียมรับอาหารบนเครื่องบินได้เลยทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงแล้วสินะฉันแปลกใจจังเลยว่าทำไมผู้คนเนี่ยถึงไม่ยอมแบบออกจากจุดเดิมๆบางทีเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวแต่ว่าสำหรับฉันนะฉันบอกให้เลยว่าฉันไม่โกหกตัวเองหรอกฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะตามหาความฝันของฉันมีเพียงแต่ตัวเราเองนี่แหละที่จะมองเห็นบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคุณบ้าก็ได้แต่ฉันสำหรับฉันเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งแบบนี้ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นถึงแม้ลอนดอนจะเป็นเมืองที่ฉันรักแต่ฉันคิดว่าการอยู่ในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีอะไรให้น่าสนใจมากกว่าและเขาก็ได้ทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตฉันขอบอกเลยว่านี่แหละคือชีวิตที่ฉันตามหามีอะไรให้ทำที่นี่ทุกวันเลยฉันอยากจะทำอะไรมากมายเลยคุณดูสิที่เนี่ยเหมือนกับสวรรค์เลยฉันอยากจะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยก็สามารถมีชีวิตเหมือนกับฉันได้นะโดยเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยน่าทึ่งจริงๆฉันมาเดินตลาดสดดูสิขนาดตอนกลางคืนนะยังมีอะไรหลายอย่างเต็มไปหมดเลยอะมีอาหารมากมายเกินจินตนาการของฉันจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีอะไรมากมายที่นี่นี่ฉันมาสัมผัสอะไรที่แบบฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตเลยนะมีตลาดกลางคืนด้วยทุกๆอย่างเนี่ยหาได้ที่นี่เลยแหละนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันย้ายออกจากอังกฤษแล้วก็มาอยู่เมืองไทยและเขาก็ได้โพสต์คลิปหนึ่งนะคะว่ามอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยถูกล่ามโซ่ค่ะเขาบอกว่าฉันจอดรถจักรยานยนต์ของฉันในภูเก็ตแต่ว่าดูสิแย่แล้วมอเตอร์ไซค์ของเราเกือบถูกล่ามโซ่ทำยังไงดีเนี่ยไม่เป็นไรฉันคงจะต้องไปจ่ายค่าปรับแล้วแหละดูสิฉันรู้เคล็ดลับแล้วนะว่าตอนที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเวลาจอดรถห้ามจอดตรงบริเวณที่มีเส้นเหลืองแดงไม่อย่างนั้นล่ะก็จะต้องโดนล่ามโซ่แน่ๆเลยแต่ทำยังไงได้ล่ะฉันทำไปแล้วอะแล้วก็เนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นชาวต่างชาติเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์ของรถจักรยานยนต์ร้านที่เราเช่าเอาไว้อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเสียค่าปรับกัน 1,000 บาทซึ่งจริงๆแล้วนะคะเขาก็รู้ว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดมาเสียค่าปรับที่โรงพักก็เสียค่าปรับแค่300บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทำท่าทางดีใจมากเลยเมื่อกลับไปที่จักรยานยนต์ของตัวเองที่เช่ามาแล้วก็พบว่าโซ่นั้นถูกปลดออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในคลิปนี้นะคะมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเลยค่ะบอกจริงๆเนี่ยคุณทำได้ยังไงเนี่ยทางที่กฎแบบเนี้ยเป็นกฎสากลเลยนะเส้นขาวแดงคือเส้นที่ห้ามจอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่รู้ก็ต้องยอมจ่ายแหละถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากนะขาวแดงเนี่ยคือห้ามจอดเลยบางคนก็บอกว่าแค่300บาทเนี่ยเป็นค่าปรับที่แบบถูกมากๆแล้วนะถือว่าเป็นการเรียนรู้ละกันเพราะว่าคุณเนี่ยทำผิดกฎจริงๆโดยในคลิปของเขานะคะที่บอกว่ากำลังจะออกจากอังกฤษแล้วก็ย้ายมาไทยเนี่ยมีต่างชาติหลายคนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะต่างชาติคนแรกค่ะใช้ชื่อว่าแกซี่เขาบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในเมืองไทยเหมือนกันขอให้คุณมีความสุขนะเพราะว่าสำหรับฉันคิดว่าฉันคิดถูกมากๆและตอนนี้ฉันก็อยู่ที่พัทยาอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าทอมโรเบิร์ตเขาบอกว่าตอนนี้ฉันได้ตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยเป็นเวลา9เดือนแล้วฉันคิดว่าการตัดสินใจของฉันเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยแหละโดยจอร์จก็ได้มาตอบนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจมาเมืองไทยเขาก็ได้ศึกษาอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วแหละว่าเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับเขาที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าฟาโบลิฟเขาบอกว่าคุณได้วีซ่าแบบไหนเป็นแบบ work permit หรือเปล่าหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวช่วยบอกฉันทีสิโดยจอร์จก็ได้มาตอบค่ะบอกว่ามาแบบวีซ่านักท่องเที่ยวนี่แหละแล้วเดี๋ยวฉันจะค่อยๆต่อวีซ่าภายหลังตอนแรกเนี่ยวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว30วันแต่ว่าขอเพิ่มเป็น60วันได้และมีต่างชาติอีกคนนึงนะคะใช้ชื่อว่ามาร์คโอเบรียนได้เข้ามาคอมเมนต์ถามค่ะบอกว่าคุณแค่ชอบเมืองไทยหรือว่ามาเที่ยวเมืองไทยซึ่งจอร์จก็ได้มาตอบนะคะบอกว่าฉันกำลังจะย้ายไปอยู่เมืองไทยเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงสำคัญของฉันเลยแหละฉันวางแผนมาแล้วก็ฉันมีเพื่อนของฉันย้ายไปอยู่เมืองไทยก่อนหน้านี้แล้ว
อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่า Fantastic เขาบอกว่าขอให้คุณประสบความสำเร็จนะเพราะว่าตอนนี้ฉันก็กำลังจะวางแผนมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันโดยจอร์จก็ได้มาตอบนะคะบอกว่าถ้าเกิดมาอยู่ภูเก็ตอะยังไงก็ส่งข้อความมาละกันเพื่อจะได้เจอกันอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า OC เขาบอกว่าฉันจะไม่ทิ้งครอบครัวของฉันเด็ดขาดจริงๆเนี่ยฉันก็อยากไปเริ่มต้นชีวิตของฉันที่ต่างประเทศเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่กล้าพอซึ่งจอร์จก็ได้มาตอบค่ะบอกว่าใช้เวลาทำใจค่อนข้างจะนานเหมือนกันแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทิ้งครอบครัวของฉันนะเพราะว่าฉันจะพาพ่อของฉันมาอยู่เมืองไทยด้วยกันแต่ว่าฉันวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะเป็นปีหน้าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเจสันเดเรนเขาบอกว่าพรุ่งนี้แล้วที่ฉันจะบินมาเมืองไทยฉันก็กำลังจะย้ายไปเมืองไทยเหมือนกันตอนนี้ฉันดีใจจนแทบจะรอไม่ไหวแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่านีน่าเธอบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดตอนที่ฉันอายุ20ฉันตัดสินใจมาเมืองไทยแล้วฉันก็ไม่ได้กลับไปอังกฤษอีกเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าจอห์นเมอร์ฟี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเข้าใจว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยถึงมุ่งหน้าไปที่เมืองไทยเพราะว่าตอนนี้ในอังกฤษเด็กหนุ่มหลายๆคนก็เริ่มทำตามความฝันของตัวเองไม่เป็นไรหรอกโทษอะไรไม่ได้เพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยการใช้ชีวิตนั้นค่อนข้างจะมีราคาแพงมากจริงๆบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าเอดีเฮดเขาบอกว่าฉันคิดว่า 99% หลายๆคนอยากจะมาเมืองไทยเพราะว่าคิดฝันเอาไว้ว่าจะมีงานออนไลน์ทำแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคนที่สามารถทำได้จริงมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่ายีว่าเธอบอกว่าจริงๆเนี่ยฉันเข้าใจเลยที่เมืองไทยเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเพราะอะไรรู้ไหมแค่ของกินเนี่ยก็สามารถหากินได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วและที่สำคัญอาหารในเมืองไทยเนี่ยฉันว่าราคานั้นถูกมากๆเลยสามารถกินได้จนอิ่มแล้วก็โดยเฉพาะชาวต่างชาติจะมีอาหารให้เลือกหลากหลายสไตล์รับรองว่าถูกปากอย่างแน่นอนอีกคอมเมนต์นึงค่ะใช้ชื่อว่าดอมมี่เขาบอกว่าแฟนของเขาตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยชอบเมืองไทยมากๆตอนที่เธอเห็นตลาดกลางคืนในเมืองไทยครั้งแรกเธอบอกว่าที่เนี่ย Amazing มากๆเลยไม่อยากจะเชื่อว่าในช่วงค่ำคืนที่เมืองไทยจะสวยแล้วก็สดใสขนาดนี้แถมมีของกินให้เลือกตลอดเวลาอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแม็กกี้เขาบอกว่าตอนนี้ที่ภูเก็ตนะฝนตกแทบจะทุกวันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะที่เนี่ยอากาศดีมากๆและคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าซันนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะสำหรับฉันฉันคิดว่าเกาะสมุยเนี่ยฉันชอบมากกว่าภูเก็ตซะอีกโดยจอร์จก็ได้เข้ามาตอบนะคะบอกว่านั่นแหละคือจุดหมายปลายทางถัดไปของฉันเลยฉันจะไปต่อที่เกาะสมุยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเฟอร์บี้เขาบอกว่าตอนที่ฉันไปอยู่ภูเก็ตเนี่ยตอนนั้นน่ะมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะฉันคิดว่าหลายๆคนอาจจะต้องการมาเปิดประสบการณ์บางคนก็ทดลองมาอยู่เมืองไทยแต่สำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเหมาะสำหรับท่องเที่ยวมากๆเพราะว่ามีสถานที่มากมายให้เลือกแต่ถ้าเกิดจะให้ย้ายมาอยู่เมืองไทยเลยฉันคงทำใจลำบากเพราะว่าฉันเป็นห่วงครอบครัวอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโมจิเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุดตอนที่มาเมืองไทยก็คือของกินนี่แหละมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายโดยเฉพาะในภูเก็ตแล้วก็คนที่เนี่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีคนไทยก็พูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากๆเลยถ้าเกิดคนที่มาจากต่างประเทศไม่ต้องกลัวว่าจะสื่อสารกับคนไทยไม่ได้เลยนะฉันชอบเมืองไทยเพราะว่าไม่เหมือนประเทศอื่นเวลาไปถามทางคนไทยก็จะยิ้มให้ตลอดไม่เหมือนกับบางประเทศที่เวลาไปถามทางแล้วเหมือนกับคนในท้องถิ่นเขาไม่อยากจะพูดคุยกับเราเลย